วันนี้จะทำเมนูเป็ดอกสมุนไพรนะครับอันนี้เป็ดน่าสับเอาไว้แล้วนะท่านผู้ชมไปรออะไรล่ะครับผัดเลยสิหิวข้าวแล้วพริกแกงนี่ก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกะปิขมิ้นกระชายใส่สมุนไพรหลายๆอย่างน้องจะได้หอมๆนะท่านผู้ชมผัดให้หอมก่อนนะครับผัดให้หอมเลยนะเดี๋ยวเราเอาเป็ดลงที่แกงกลิ่นหอมแล้วเราก็เอาเป็ดลงด้วยครับเดี๋ยวไปผัดให้ข้าวกันนะใส่ผงกะหรี่นิดนึงนะมันจะได้ความหอมโอ้กลิ่นหอมมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็หยอดใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้หน่อยครับได้กลิ่นคาวเนาะพริกแกงนี่ก็เราเอาไปปั่นเองนะครับใส่น้ำตาลทรายหน่อยนะตามมาด้วยรสดีนะครับรสดีผงปรุงรสนิดหน่อยนะตามมาด้วยเกลือป่นด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาคลุกให้เข้ากันนะน่าอร่อยมากเลยอ่ะนี่น้ำซุปน้ำเนี่ยที่เราไปปั่นพริกแกงเมื่อกี้มันเลอะเครื่องปั่นนะเราไม่ต้องเอาไปทิ้งนะแล้วก็เอามาใส่ที่หม้อแกงได้เลยนะครับคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็จะปิดฝานะเราจะปิดฝาไว้มา20นาทีนะท่านผู้ชมพอถึง20นาทีน้ำเปิดโอ้โหกลิ่นหอมกลิ่นหอมมันน่ากินมากเลยนะเนี่ยข้าวสวยแล้วร้อนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกลิ่นหอมพ่นสมุนไพรนะครับเดือดปุ๊บๆพวกเลยท่านผู้ชมสุกแล้วล่ะเนี่ยสุกแล้ว